อ่านยังเนี่ยอ๋ออ่านแล้วอ่านแล้วอ๋อวีขึ้นนี่ว่ะแล้วก็อันนี้เป็นสีเหลืองสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในยังยับออดิชั่นนะครับซึ่งผมมาออดิชั่นออดิชั่นก่อนอื่นเราจะแนะนำตัวเองก่อนนะผมชื่อเด็กชายปนิวัฒน์แย้มบริบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโชกุน AKA คุณโชนะครับและผมอายุ13ตอนนี้ก็กำลังจะเรียนม.1นะครับวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ1มิถุนายนครับที่กำหนดตอนนี้โอเคแล้วก็ใช่อีกอันหนึ่งก็คือผมมีเหตุผลที่ผมอยากเข้าค่ายยับนะครับเพราะว่าผมชอบค่ายนี้มากและก็มีไอดอลของผมอยู่ในค่ายนี้ทุกคนครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูครับคนนี้ก่อนเลยครับเลซี่ล็อกซี่ฮะสุดยอดเธออาร์บีไฟเกิร์ลหากเจอหน้าตะวันชัดเจนเพราะชีวิตไม่ใช่เกมยังทำเพลงอยู่ที่ประจำ smoking OG ยอดเลยครับผมชอบเขามากครับคนที่สองครับอัตตาครับสุดยอดนะครับเหมือนกันครับและว่ายังอยากคุยบ้างจังอยากให้เธอนั้นมาอยู่ข้างๆกันขอเวลาเธอ20วิเท่านั้นพอและคนสุดท้ายครับที่เหลือก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไอดอลนะครับหมายถึงว่าที่แบบชอบที่สุด3คนนี้นะฮะนี่ครับนี่ๆตรงไหนวะประมาณนี้มั้งมายาราบครับสุดยอดเลยครับแฟนใหม่รุ่นหน้าคุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุ้นบอกว่าไม่มีอะไรโอ้โหผมมีความฝันว่าอยากจะเป็นแร็ปเปอร์มานานแล้วซึ่งผมมีหลายความฝันเหลือเกินยูทูบเบอร์แร็ปเปอร์อะไรต่างๆนานาเยอะเหลือเกินแต่ในโอกาสที่ผมสามารถคว้าแร็ปเปอร์ได้ผมก็จะทำเพลงของค่ายยับเนี่ยมันโดนใจผมมากเลยครับแนวมันรู้สึกว่ามันคือแนวที่ผมชอบครับโอเคครับไปฟังไอออดิชั่นกันเถอะครับฉันคอยตลกตอนที่ฉันคิดถึงเธอฉันคอยตลกเธอนั้นเปรียบเสมือนกับเพชรมรกตที่สามารถช่วยฉันจากสิ่งที่บัดซบและสกปรกฉันมันตลกเธอได้บอกไว้ว่าฉันนั้นมันตลกเธอบอกไม่มีเธอคงไม่มีใครครบเราสองคนนั้นนั่งคำจนต้องสลบคำจนสลบเรื่องรักของเรามันไม่ตลกและมันคงจะไม่มีวันจบเพราะแม้เธอจะเศร้าก็ยังมีคนที่คอยให้เธอนั้นมาซ่อ